มงคลยอดชีวิตข้อ34นิพพานสัจฉิกิริยาจะการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเมื่อฉันยังไม่พบญาณมัวหาตัณหาช่างทำเรือนอยู่ต้องท่องเที่ยวไปสู่สงสารมีเกิดไม่รู้จักจบเกิดน่ะเป็นทุกข์ย่ำแย่นี่แน่ตัณหาช่างทำเรือนเอ๋ยฉันเห็นตัวเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนเพื่อฉันอีกไม่ได้ละโดยที่ซี่โครงของเจ้าฉันหักได้หมดยอดเรือนคืออวิชชาฉันยอดเรือนคืออวิชชาเล่าฉันก็รื้อเสียหมดจิตของฉันบรรลุนิพพานได้ถึงถิ่นเป็นแดนสิ้นอำนาจของเจ้าแล้วนี่พระพุทธวจนะเมื่อเราศึกษาอริยสัจจบแล้วเชิญมาศึกษานิพพานต่อในมงคลข้อนี้นิพพานนั้นเป็นอมตะบทที่เราท่านปรารถนายิ่งนักดูเถอะในเวลาที่ผู้แสวงบุญทั้งหลายบำเพ็ญกุศลแม้จะน้อยหรือมากก็ตั้งมโนปณิธานขอให้เป็นปัจจัยแก่นิพพานในอนาคตการทั้งนั้นแต่ก็แปลกประหลาดอยู่บ้างโดยที่บางคนเห็นว่านิพพานสูงเหลือกำลังสูงจนสุดมือจะเอื้อมถึงเกิดท้อใจไม่อาจไปนิพพานได้เลยก็มีนี่พระพุทธวจนะในคณะกะโมกขลันโมกขลานะสูตรที่รับสั่งแก่พราหมณ์คณะกะโมกขลานะว่าดูเถอะพราหมณ์ในเมื่อนิพพานมีอยู่ทางไปนิพพานมีอยู่แม้ฉันผู้ชักชวนก็มีอยู่แต่ว่าสาวกของฉันที่ฉันโอวาทสั่งสอนอยู่อย่างนี้บางพวกยินดีนิพพานได้สำเร็จถึงที่สุดมีเพียงส่วนน้อยบางพวกก็ไม่ยินดีนิพพานนั้นในเรื่องนี้ฉันจะทำอย่างไรได้ตถาคตก็เป็นแต่ผู้บอกทางให้นี่ชี้ให้เราเห็นคนนิสัยเข้มแข็งมีชีวิตก้าวหน้าคนนิสัยอ่อนแอมีชีวิตเป็นทองนั่งเบ้าเข้าถึงจุดจบเป็นชีวิตกบดานความจริงนิพพานคือนิรามิสุขเป็นสุขล้วนไม่มีทุกข์เจือปนเลยเป็นผลที่เราท่านต้องการด้วยกันทุกคนเพราะเป็นบรมสุขไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่าดังพระบาลีว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นบรมสุขและนอกนั้นนิพพานยังเป็นแดนที่ว่างดังบาลีว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นแดนที่ว่างอย่างยิ่งนิพพานที่ว่าว่างคือจิตที่ถึงนิพพานเป็นจิตว่างจากโทษทุกข์และกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงซึ่งสงบสงัดรื่นรมเป็นที่ต้องการของผู้หวังความร่มเย็นที่สุดนิพพานแดนไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดหรือแดนออกจากกิเลสเครื่องร้อยรัดและแดนดับสนิทแห่งกิเลสและเบญจขันธ์เป็นขันธวิมุตติพ้นจากขันธ์คือมิใช่ขันธ์เป็นกาลวิมุตติพ้นจากการคือมิใช่ทั้ง3การเป็นอสังคตธรรมคือธรรมไม่มีเหตุและปัจจัยปรุงแต่งเป็นนิสสรณวิมุตติคือพ้นด้วยการสลัดออกจากภพทั้งปวงอชาตังไม่มีเกิดอชรังไม่มีแก่อัพยาทิงไม่มีเจ็บป่วยอมตังไม่มีตายนิพยังปลอดภัยนี่แหละคือนิพพานโดยประเภทมี2 อย่างคือ 1. สัพพัตติเสนิพพานแดนดับกิเลสในจิตและเจตสิกให้ขาดจากขันธสันดานด้วยอริยมรรคญาณสำเร็จอรหันต์ตัดอาสวะกิเลสได้เด็ดขาดเหมือนฟ้าผ่ายอดตาลให้ไม่เจริญงอกงามขึ้นต่อไปได้และยังเป็นเบญจขันธ์ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่คือเป็นนิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังทรงชีพมีอินทรีย์ห้ารู้สึกในอารมณ์ที่เป็นที่พอใจและไม่พอใจยังเสวยสุขทุกข์อยู่แต่ท่านไม่ติดในอารมณ์และสุขทุกข์นั้นๆ 2. อนุปัตติเสนนิพพานคือแดนดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือเป็นนิพพานของพระอรหันต์ผู้ดับทั้งกิเลสดับทั้งเบญจขันธ์ไม่มีกรรมชุมัตรูปและวิบากขันธ์อันจะนำไปเกิดในกามภพรูปภพและอรูปภพอีกดับดุจเปลวไฟที่สิ้นไส้และน้ำมันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีขันธ์5ขันธ์4ขันธ์1ไม่มีอายตนะธาตุอินทรีย์เป็นอสังคตธรรมอสังคตธาตุอสังคตปัจจัยเป็นอัพยกฤตไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเป็นแดนศูนย์จากกองทุกข์เป็นบรมสุขไม่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นแดนสุขสำราญนิราศภัยส่วนนิพพานที่ว่าเป็นแดนดับสนิทนั้นไม่ได้หมายความว่านิพพานไม่มีนิพพานมีอยู่เป็นแดนดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์และจิตบรรลุนิพพานไม่รับกิเลสไม่ยึดขันธ์ทั้งหลาย
นิพพานจึงดับเหมือนไฟดับไฟยังมีอยู่แต่เป็นแต่ไฟไม่มีเชื้อพึงพิจารณาพระพุทธอุทานว่าดูเถิดภิกษุนิพพานมีอยู่แต่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่อากาศนัญญาจนะมิใช่วิญญาณัญจายตนะมิใช่อาจินจายตนะมิใช่เนวาสัญญานายสัญญายตนะมิใช่โลกนี้โลกหน้ามิใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี่แน่ภิกษุฉันหากล่าวนิพพานนั้นว่าเป็นที่มาที่เป็นที่มาเป็นที่ไปที่ตั้งเป็นที่จุติเป็นที่เกิดไม่เลยนิพพานนั้นไม่มีที่อาศัยไม่มีอันเปลี่ยนแปลงไม่มีอารมณ์เลยนี่เองคือที่สุดทุกข์ละลักษณะของนิพพานนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีอยู่อีกมีดังมีพระบาลีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่งด้วยกันเช่นในพระไตรปิฎกเล่ม 17/2-32 ว่าดูนี่ราธะพรหมจรรย์อย่างลงสู่นิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดนี่พระพุทธดำรัสชี้เห็นว่านิพพานเป็นแดนสูงสุดของพรหมจรรย์เมื่อผู้บำเพ็ญเพียรยังไม่สำเร็จนิพพานเพียงใดก็ยังไม่สำเร็จรู้ถึงที่สุดของพรหมจรรย์เพียงนั้นยังเป็นเสขบุคคลต้องประพฤติพรหมจรรย์ศึกษาไตรสิกขาอยู่เมื่อบรรลุนิพพานแล้วจึงเป็นอเสขบุคคลไม่ต้องศึกษาไตรสิกขาเพื่อนิพพานเองในพระไตรปิฎกเล่ม 21/44 ว่าดูเถิดภิกษุบรรดาธรรมที่เป็นสังคตะหรืออสังคตะทั้งสิ้นมีธรรมเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นเลิศธรรมเป็นที่คลายความกำหนัดนี้แลคือนิพพานอันเป็นแดนกำจัดความเมากำจัดความกระหายถอนอะไรตัดวัตตะเป็นแดนสิ้นตัณหาคลายตัณหาและในพระไตรปิฎกเล่ม 21/158 ว่าคิดที่ไม่เคยไปสิ้นกาลนานคือนี่คือนิพพานอันเป็นแดนสงบสังขารทั้งปวงเป็นแดนสละอุปธิทั้งปวงเป็นแดนสิ้นตัณหาคลายตัณหาดับตัณหาในพระไตรปิฎกเล่ม 24/11 ว่าความดับภพคือนิพพานความดับภพเป็นนิพพานในพระไตรปิฎกเล่ม 30/171 ว่าฉันเลือกแดนไม่มีกังวลไม่มีความยึดถือไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าเป็นแดนสิ้นชราและมฤตยูว่านิพพานในพระไตรปิฎกเล่ม 30/216 ว่าฉันเรียกว่านิพพานเพราะเป็นแดนและตัณหาคือละตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เสียได้และในพระไตรปิฎกเล่ม 25/122 ว่าแดนดับแดนคลายกำหนัดไม่มีส่วนเหลือชื่อว่านิพพานเพราะเป็นแดนสิ้นตัณหาโดยประการทั้งปวงในพระไตรปิฎกเล่ม 20/202 ว่าแดนที่สิ้นราคะโทสะโมหะไม่โดยไม่เหลือเป็นนิพพานดังพุทธดำรัสที่รับสั่งแก่พราหมณ์คนหนึ่งว่านี่แน่พราหมณ์ผู้ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำต้องจงใจคิดจงใจพูดจงใจทำให้ตนเองลำบากบ้างให้คนอื่นลำบากบ้างให้ทั้งตนและผู้อื่นลำบากบ้างต้องได้เสวยทุกโทมนัสเมื่อเขาละโทสะราคะโทสะโมหะแล้วไม่จงใจคิดไม่จงใจพูดไม่จงใจทำก็ไม่ต้องทุกโทมนัสรู้ถึงการสิ้นราคะโทสะโมหะโดยไม่เหลือการที่เขารู้ถึงความสิ้นราคะโทสะโมหะโดยไม่เหลือนี้แหละพราหมณ์คือสันทิฏฐินิพพานนิพพานที่ผู้บรรลุพึงเห็นเองไม่เลือกเวลาควรเรียกให้มาดูวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรว่าความดับกิเลสได้ด้วยองค์ของกรรมฐานในขณะนั่งภาวนามีสติจดจ่ออยู่กับนามรูปกิเลสดับไปชั่วครู่ชั่วคราวคือตะทังคะนิโรธอันการที่ผู้บำเพ็ญเพียรเข้ารูปฌานสี่อรูปฌานสี่ดับกิเลสได้ด้วยองค์ของฌานนั้นๆเป็นชั่วครู่ชั่วขณะชื่อว่าตะทิงคะนิพานเป็นการดับวิติกะมะโทษคือกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่ได้ด้วยศีลชั่วคราวก็ดีดับปริยุฐานกิเลสคือนิวรณ์ห้าได้ด้วยสมาธิชั่วคราวก็ดีดับอนุสัยกิเลสได้ด้วยปัญญาชั่วคราวก็ดีก็จักเป็นตะทังคนิพพานได้กระมังขอให้วิญญูชนวิจารณ์ดูเถิดอันหนึ่งนิพุตะแปลว่าดับเป็นชื่อนิพพานท่านนำไปใช้ในความดับสามัญธรรมดาก็มีพึ่ง
เพิ่งเห็นในคราวที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จไปพักสำราญพระอริยบทในพระราชอุทยานทรงทราบข่าวราหุลกุมารประสูติทรงเห็นว่าความเสน่หาเย่อใยในบุตรเป็นกิเลสที่มีกำลังมากจึงทรงดำริว่าบ่วงผูกคอนี้ยังผูกไม่มั่นนักเพียงใดกล้าจักตัดให้ขาดได้เพียงนั้นพอวันล่วงเข้าเวลาเย็นเสด็จกลับคืนเข้าพระนครได้ทรงสดับคาถาที่พระนางกีสาโคตมีทรงภาษิตว่านิพุตานูนสามาตาพระสิทธัตถะผู้เห็นปานดังนี้เป็นยัสสายังอีทิโสปุโตเป็นโอรสของบรรดาใดบรรดานั้นดับเข็นได้เป็นแน่นิพุตโตนูนโสปิตายัสสายังอีทิโสปุโตพระสิทธัตถะผู้เห็นปานดังนี้เป็นโอรสของบิดาใดบิดานั้นดับเข็นได้เป็นแน่นิพุตานูนะสานารียัสสายังอิทิโสปติพระสิทธัตถะผู้เห็นปานดังนี้เป็นพัสดาของนารีใดนารีนั้นดับเข็นได้เป็นแน่ดังนั้นผู้บำเพ็ญเพียรดับความกำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดดับความขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองดับความลุ่มหลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงดับความมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาซึ่งแต่ละอย่างได้ชั่วครู่ชั่วขณะการที่ผู้บำเพ็ญเพียรดับกิเลสแต่ละอย่างได้ชั่วคราวนั้นจึงน่าจะเรียกว่าตะตังคะนิพพานหรือตะทังคะนิโรธการทำนิพพานให้แจ้งซึ่งนิพพานการบรรลุนิพพานและการพิจารณานิพพานชื่อว่าการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานการบรรลุนิพพานก็คือการบรรลุอรหัตผลนั่นเองผู้ใดทำให้แจ้งซึ่งนิพพานผู้นั้นก็เป็นพระอรหันต์การบรรลุนิพพานนั้นต้องอาศัยการพิจารณาให้เห็นนิพพานมีวิปัสสนาญาณ9เป็นหลักการและมีวิธีการใช้ปีชาญาณสอดส่องค้นหาคว้าหาเหตุผลให้รู้เห็นแจ่มชัดเป็นอย่างๆไปดังนี้1อุทธยัพพยานุปัสสนาญาณปรีชาคำหนึ่งเห็นทั้งความเกิดทั้งความดับผู้บำเพ็ญเพียรอาศัยหลักการข้อนี้ใช้วิธีการกำหนดการเกิดการดับของรูปนามเพิกสันตติการสืบต่อของนามรูปเสียมาฝ่ายใจในความเปลี่ยนแปลงของนามรูปให้เห็นเกิดดับและแปรเป็นอื่นไม่คงที่ตายตัวมีแล้วกลับไม่มีจนลักษณะไม่เที่ยงปรากฏให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อการเปลี่ยนอริยบทเสียมาใฝ่ใจในการแตกดับย่อยยับร่ำไปจนลักษณะทนอยู่ได้ยากปรากฏให้เห็นตามความเป็นจริงและเพื่อคานะสัญญาให้สำคัญว่าเป็นก้อนเป็นตัวตนเสียมาใฝ่ใจในการแยกตัวตนออกเป็นส่วนๆให้เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจจนลักษณะอนัตตาปรากฏให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อญาณนี้เกิดขึ้นแล้วมักเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองของวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนูกิเลสมี10อย่างคือโอภาสแสงสว่างเกิดแต่วิปัสสนาญาณความรู้เกิดแต่วิปัสสนาปิติความอิ่มใจเกิดแต่วิปัสสนาปัสสิทธิความสงบเกิดแต่วิปัสสนาสุขความสบายกายและใจเกิดแต่วิปัสสนาอธิโมกความน้อมใจเชื่อเกิดแต่วิปัสสนาปัคคาหะความเพียรเกิดแต่วิปัสสนาอุปทานะสติมะตั้งมั่นเกิดแก่วิปัสสนาอุเปขาความวางเฉยเกิดแต่วิปัสสนาและนิกันติความใคร่พอใจเกิดแต่วิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสนี้มักเกิดแก่ผู้เริ่มเจริญญาณนี้ด้วยความเพียรแรงกล้าแต่ยังไม่เกิดแก่บุคคล3จำพวกคือผู้ได้เคยดำเนินในทางที่ถูกผู้ปฏิบัติผิดจากทางวิปัสสนาและผู้มีความเพียรอ่อนผู้บำเพ็ญเพียรเริ่มเจริญญาณนี้ด้วยความเพียรแรงกล้าเมื่อวิปัสสนูปกิเลสชนิดไหนเกิดขึ้นมักจะทึกทักเอาว่าโอกาสเช่นนี้ญาณเช่นนี้ปิติเช่นนี้ปัสสิทธิเช่นนี้สุขเช่นนี้อธิโมกเช่นนี้ปัคคาหะเช่นนี้อุปทานะเช่นนี้อุเปขาเช่นนี้หรือนิกันติเช่นนี้ไม่เคยเกิดมีแก่เราเลยเราคงบรรลุมรรคบรรลุผลเป็นมั่นมั่นเมื่อเขาทึกทักเอาอุปกิเลสอันมิใช่มรรคมิใช่ผลว่าเป็นมรรคเป็นผลนั่งชื่นชมอยู่ในอุปกิเลสนั้นและสละทอดทิ้งกรรมฐานเดิมของตนเสีย
เป็นอันไม่ก้าวหน้าไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงได้ส่วนผู้บำเพ็ญเพียรฉลาดเฉียบแหลมเคยดำเนินในทางที่ถูกมาแล้วเมื่ออุปกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นย่อมรู้ตัวว่าอุปกิเลสเกิดแก่เราแต่มันไม่เที่ยงอาศัยเหตุเกิดขึ้นต้องสิ้นต้องเสื่อมต้องพลาดต้องดับไปเองและหากว่ามันพึงเป็นตนเราจะถือว่ามันเป็นตนก็ควรอยู่แต่นี่มันก็ไม่ได้ใช่ตัวตนที่แท้จริงเมื่อมารู้เห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่หวั่นไหวทางรกชัดคืออุปกิเลสนั้นเสียกำหนดมรรคและมิใช่มรรคได้ว่าอุปกิเลสนั้นมิใช่มรรคมุ่งมั่นคำนึงถึงแต่เกิดดับของนามรูปว่าเป็นอย่างไรมีอะไรทำให้เกิดและมีอะไรทำให้ดับก้าวล่วงอุปกิเลสจนเล็งเห็นเหตุผลได้แจ่มแจ้งชัดเจนนี่คือเจริญอุทยพยานุปัสสนาญาณ 2. พังคานุปัสสนาญาณปรีชาคำนึงเห็นความดับเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรอย่างรู้เห็นเกิดดับของนามรูปแล้วมาอาศัยหลักการข้อนี้ใช้ปียาญาณตามเห็นตามความสลายของสังขารทั้งปวงอย่างเดียวเช่นเห็นสังขารที่ยังไม่แตกว่าจะแตกที่ยังไม่ดับว่าจะดับเหมือนเห็นภาชนะแตกเห็นธุลีละเอียดกระจายอยู่ย่อมตามเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงไม่เห็นเป็นของเที่ยงเห็นสังขารเป็นทุกข์ไม่เห็นเป็นสุขเห็นสังขารเป็นอนัตตาไม่เห็นเป็นอนัตตาเบื่อหน่ายสะอิดสะเอียนไม่ใยดีคลายกำหนัดสละไม่ยึดถือเลยเมื่อเห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงก็ละความหมายว่าเป็นของเที่ยงเห็นสังขารเป็นทุกข์ก็ละความหมายว่าเป็นสุขเห็นสังขารเป็นอนัตตาก็ละความหมายว่าเป็นอัตตาให้เห็นรวมลงว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์และสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นต้องเป็นอนัตตาแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ไม่ควรเพลิดเพลินในสิ่งนั้นและสิ่งใดไม่ควรเพลิดเพลินสิ่งนั้นก็ไม่ควรกำหนัดย่อมเบื่อหน่ายสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใยดีคลายกำหนัดไม่เพลินและความคิดในภพและละความติดในภพสละความใคร่ในชีวิตมันประกอบในภาวนาทุกเมื่อเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ปราศจากความพรั่นพรึงได้ขันติโสรจะและอดทนต่อความยินดียินร้ายนี่ชื่อว่าพิจารณาเห็นความสลายของสังขารด้วยพังคานุปัสสนาญาณ 3. พยาตูปัฏฐานฐานญาณปีชาคำหนึ่งเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรอย่างรู้เห็นความแตกดับของสังขารแล้วมาอาศัยหลักการข้อนี้ใช้ปีชาญาณคำหนึ่งเห็นสังขารทั้งปวงที่มีในไตรภพว่าเป็นของน่ากลัวเพราะมีเกิดดับบีบคั้นอยู่เป็นนิดทั้งมีอันตรายอื่นอีกเป็นอันมากเจริญพังคานุปัสสนาญาณมีความเสื่อมสิ้นสลายและมีความดับของสังขารเป็นอารมณ์จนเห็นสังขารที่แยกกันไปในไตรภพว่าสังขารในอดีตดับแล้วสังขารในปัจจุบันกำลังดับแม้สังขารที่จะเกิดในอนาคตก็จะดับเช่นกันและพิจารณาสังขารจนปรากฏให้เห็นเป็นของน่ากลัวพึงสังเกตข้อเปรียบเทียบดังนี้ว่าหญิงคนหนึ่งมีบุตร3คนเป็นคนกบฏต่อรัฐบาลได้รับโทษถึงประหารชีวิตพอพิจารณาตัดศีรษะบุคคลแรกและเริ่มจะตัดศีรษะบุตรคนกลางแม่เห็นศีรษะบุตรคนแรกขาดและเห็นศีรษะบุตรคนกลางกำลังขาดจึงหมดอาลัยในบุตรคนเล็กว่าจะต้องถูกตัดศีรษะเช่นกันแม้ผู้เจริญญาณนี้ก็เห็นความดับของสังขารในอดีตเหมือนแม่เห็นศีรษะบุตรคนแรกที่ถูกตัดขาดไปเห็นความดับของสังขารในปัจจุบันเหมือนแม่เห็นศีรษะบุตรคนกลางกำลังจะขาดเห็นความดับของสังขารในอนาคตเหมือนแม่หมดอาลัยในบุตรคนเล็กหากมีคำถามสอดเข้ามาว่าผู้เจริญญาณนี้กลัวหรือไม่กลัวมีคำแก้ว่าตัวเขาเองไม่กลัวเป็นแต่เห็นสังขารเป็นของน่ากลัวด้วยรู้สึกว่าสังขารในอดีตดับแล้วในปัจจุบันกำลังดับในอนาคตจักดับเหมือนคนแลเห็นหลุมฐานเพลิง3หลุมที่ประตูเมืองเขาเองไม่กลัวเป็นแต่นึกว่าเมื่อมีคนตกลงไปจักได้รับทุกข์ไม่ใช่น้อยหรือเหมือนคนเห็นหลาว3เล่มคือหลาวไม้ตะเคียนหลาวเหล็กและหลาวทองแดงตั้งเรียงไว้เขาเองไม่กลัวเป็นแต่นึกว่าถ้ามีคนตกลงถูกปลายหลาวนั้นจักได้รับทุกข์แทบตายแม้นผู้เจริญญาณนี้ก็เช่นกันเขาเองไม่กลัวเลยเป็นแต่รู้สึกว่าสังขารในอดีตดับแล้วในปัจจุบันกำลังดับและในอนาคตจักดับ
เหมือนคนเห็นหลุมฐานเพิง3หลุมเห็นเหลา3เล่มนั่นเองนี่ชื่อว่าพิจารณาเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวด้วยพยตูปัฏฐานะญาณ4อาทีนวานุปัสสนาญาณปรีชาคำหนึ่งเห็นโทษเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวแล้วมาอาศัยหลักการข้อนี้ใช้ปีชายานคำหนึ่งเห็นโทษของสังขารทั้งปวงคือเล็งเห็นความไม่ดีความมีดีของสังขารทุกอย่างเช่นเล็งเห็นไตรภพดุจหลุมฐานเพลิงมหาพูดรูป4เหมือนอสรพิษขันธ์5เหมือนเพชฌฆาตเงื้อดาบอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกเหมือนโจรปล้นบ้านและสังขารทั้งปวงดุจเป็นผีเป็นโรคเป็นลูกศรเป็นของลำบากและเป็นอาพาธปรากฏเป็นกองโทษใหญ่ไร้ความแช่มชื่นหมดรสเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรยิ่งเจริญพยตูปัฏฐานญาณก็ยิ่งเห็นโทษของไตรเพราะว่าไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีทางไปไม่มีที่พำนักและได้เห็นโทษของสังขารเหมือนป่าชัดแม้จะมีสิ่งน่าชมก็เป็นดุจมีสัตว์ร้ายเหมือนถ้ำมีเสือเหมือนแม่น้ำมีจระเข้เหมือนข้าศึกเงื้อดาบเหมือนโภชนะเจือยาพิษเหมือนทางมีโจรและเหมือนเรือนไฟไหม้ล้วนมีแต่โทษไม่น่าแช่มชื่นหมดรสโดยประการทั้งปวงนี่ชื่อว่าเล็งเห็นโทษของสังขารด้วยอาทีนวานุปัสสนาญาณ5นิพพิธานุปัสสนาญาณปีชาคำหนึ่งถึงด้วยความเบื่อหน่ายเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาเห็นโทษของสังขารทั้งปวงแล้วมาอาศัยหลักการข้อนี้ใช้ปีชาญาณให้อย่างรู้ตามเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่น่าใยดีเลยก็และก็เบื่อหน่ายหมายจากไม่ใยดีในสิ่งซึ่งนับว่าสังขารแม้ทั้งหมดมุ่งมั่นยินดีในสันนิบทที่ตนเห็นแล้วโดยในเป็นต้นว่าเห็นความไม่เกิดความปลอดเป็นความปลอดโปร่งเป็นผู้มีใจโน้มน้าวโน้มน้อมโอนไปในสันติบทนั้นเหมือนสีหราชแม้ถูกจับขังไว้ในกรงทองก็เบื่อหน่ายหมายจากไม่ยินดีอยู่ในกรงทองมุ่งมั่นยินดีอยู่แต่ในป่าหิมพานต์นี่ชื่อว่าพิจารณาเห็นสังขารเป็นของน่าเบื่อหน่ายด้วยนิพพิธานุปัสสนาญาณ6มุนจิตุกัมมยตาญาณปีชาคำหนึ่งถึงคำหนึ่งด้วยใคร่จะพ้นไปเสียเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาเห็นสังขารเป็นของน่าเบื่อหน่ายแล้วมาอาศัยหลักการข้อนี้ใช้ปียาญาณให้รู้เห็นเหตุจากอยากไปให้พ้นจากสังขารทั้งปวงเช่นให้รู้ว่าสังขารล้วนแต่ไม่มีดีเบื่อหน่ายหมายจากไม่ยินดีไม่คล้องไม่ติดไม่พัวพันแม้ในสังขารทั้งปวงมีจิตใจใคร่พ้นใคร่ออกอยากหนีจากสิ่งซึ่งนับว่าสังขารทั้งหมดดูเถอะปลาอยู่ในข่ายกลบอยู่ในปากงูช้างติดหลมลึกพญานาคอยู่ในปากครุฑไก่ป่าถูกขังกรงเนื้อติดบ่วงงูอยู่ในมือหมองูคนถูกข้าศึกล้อมทั้งนี้และทั้งนั้นล้วนแต่ต้องการพ้นจากศัตรูทั้งสิ้นแม้จิตใจของผู้บำเพ็ญเพียรก็รู้เห็นว่าสังขารเป็นของไม่มีชิ้นดีแล้วก็ต้องการออกไปให้พ้นเช่นกันนี่ชื่อว่าใช้ปียาญาณอย่างรู้ใครจะพ้นไปเสียด้วยมุนจิตุกัมมยตาญาณ7ปฏิสังขานุปัสสนาญาณปรีชาคำหนึ่งด้วยพิจารณาหาทางเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาเห็นสังขารไม่มีชิ้นดีใกล้จะพ้นไปแล้วมาอาศัยหลักการนี้ใช้ปีชาญาณหาทางยกสังขารขึ้นสู่ไตรลักษณ์กำหนดจับสังขารตั้งต้นแต่เห็นอัตภาพน่ายินดีดุจคนจับคองงูในน้ำดีใจว่าได้ปลาทำการแยกสังขารที่เป็นแท่งออกเห็นสังขารโดยไตรลักษณ์ว่าเป็นของน่ากลัวเหมือนคนตึงหัวงูขึ้นดูว่ารู้ว่างูก็หวาดกลัวเห็นโทษของสังขารเหมือนคนเห็นโทษที่จับงูเห็นความหน่ายในสังขารเหมือนคนหน่ายในการจับงูใคร่จะปล่อยวางสังขารดุจคนใคร่จะปล่อยงูและยกสังขารขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยหมุนเวียนทำให้หมดกำลังจนมิอาจเห็นเป็นของเที่ยงเป็นสุขงามเป็นตัวตนได้อีกแล้วปล่อยวางสังขารนั้นเหมือนคนแกว่งงูทำให้หมดกำลังให้ไม่อาจเลี้ยวกัดได้จึงปล่อยงูนั้นไปนี่ชื่อว่าคำหนึ่งพิจารณาหาทางด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
8สังขารุเปขาญาณปีชาคำหนึ่งด้วยความวางเฉยเสียเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรพิจารณาหาทางแล้วมาอาศัยหลักการข้อนี้ใช้ปีชาญาณกำหนดความว่างเปล่าโดยเงื่อนไข2บ้างโดยเงื่อนไข4บ้างโดยเงื่อนไข6บ้างโดยเงื่อนไข8บ้างโดยเงื่อนไข10บ้างโดยเงื่อนไข12บ้างโดยเงื่อนไข42บ้างแต่จะบรรยายโดยเงื่อนไข2เงื่อนไข4และเงื่อนไข6พอเป็นตัวอย่างดังนี้ผู้ปฏิบัติมากำหนดความว่างเปล่าโดยเงื่อน2ว่านี่ว่างเปล่าจากตนและว่างเปล่าจากสิ่งที่มีในตนไม่เห็นตนและสิ่งอื่นใดที่ตั้งอยู่ในความเป็นของประจำตนและแล้วกำหนดความว่างเปล่าโดยเงื่อนสี่ว่าเราไม่เห็นตนในที่ไหนเราไม่เห็นตนในความเกี่ยวข้องกับใครเราไม่เห็นตนของเราในที่ไหนและเราไม่เห็นตนในใครว่ามีความกังวลในที่ไหนเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดความว่างเปล่าโดยเงื่อนสี่แล้วมากำหนดความว่างเปล่าโดยเงื่อนหกอีกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจว่างเปล่าจากตนหรือจากสิ่งที่มีในตนจากความเที่ยงความยั่งยืนความมั่นคงหรือความไม่เปลี่ยนแปลงแม้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ว่างเปล่าจากตนจากสิ่งที่มีในตนจากความเที่ยงความยั่งยืนความมั่นคงหรือความไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันวิญญาณอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีก็ว่างเปล่าจากตนจากสิ่งที่มีในตนจากความเที่ยงความยั่งยืนความมั่นคงและความไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติคันเห็นความว่างเปล่าอย่างนี้แล้วยกสงสังสารยกสังขารขึ้นสู่ไตรลักษณ์กำหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงและความพรั่นพรึงและความยินดีเสียเป็นผู้วางเฉยในสังขารวางใจมัธยัสถ์ไม่ยึดมั่นว่าเราว่าเขาว่าของเราเหมือนสามีรักภรรยาจนถึงเมื่อเห็นภรรยายืนนั่งพูดหรือหัวเราะกับชายอื่นก็โกรธน้อยใจเกิดทุกโทมนัสต่อมาเห็นโทษของภรรยาตกลงใจเลิกและหย่าภรรยาเสียไม่ถือว่าเป็นภรรยาของตนคั้นมาภายหลังแม้นจะเห็นหญิงนั้นทำอะไรกับใครก็ไม่โกรธไม่โทมนัสวางเฉยได้นี่ชื่อว่าพิจารณาสังขารให้เห็นตามความเป็นจริงและวางเฉยเสียด้วยสังขารุเปขาญาณ9สัจจานุโลมิกญาณปรีชาเป็นไปโดยสมควรแก่การกำหนดรู้อริยสัจเมื่อผู้บำเพ็ญเพียรเจริญสังขารุเปขาญาณทำให้มากมีศรัทธาน้อมใจเชื่อมีกำลังยิ่งเกิดความเพียรขมักขม้นได้ที่สติเป็นอันตั้งมั่นจิตใจมั่นคงมีสังขารุเปขาเกิดขึ้นแรงกล้าแล้วมาอาศัยหลักการข้อนี้ใช้ปีชาญาณเพ่งอยู่ว่ามักจะเกิดในบัดนี้พิจารณาสังขารเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างลงสู่ภวังค์มโนทวาราวัชนะทำสังขารให้เป็นอารมณ์สัจจานุโลมิกกายานเกิดขึ้นในลำดับแห่งมโนเทวาราวัชนะตัดกระแสภวังค์เกิดขึ้นในขณะมรรคจะเกิดในที่สุดแห่งสัจจานุโลมิกายานการบำรุนิพพานอาศัยวิปัสสนาญาณ9เป็นหลักการใช้ปรีชาญาณสอดส่องค้นคว้าหาเหตุผลของสังขารให้รู้เห็นแจ่มชัดเป็นอย่างอย่างด้วยอุพยัพพยานุปัสสนาญาณพังคานุปัสสนาญาณพยาตูปัฏฐานญาณอาทินวานุปัสสนาญาณ นิพพิทานุปัสสนาญาณ มุญจิตุกัมมยตนาตญาณ ปฏิสังขานุปัสสนา สังขารุเปขาญาณ และสัจจานุโลมิมิกญาณนี่เองคือการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพึงทราบเถอะว่าการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานนั้นเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้อยู่เป็นสุขสำราญในอัตภพภาพนี้ดังนั้นการทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเป็นมงคลชีวิตข้อ1ในมงคล38จำนวน100เกิดมีคนที่กล้าพอค้นหาได้1พึงจำหมายบัณฑิตผู้องค์อาจสมชาติชายมี1นายให้ในพันพอสันได้หาคนตรงบนดินทุกถิ่นฐานแสนหนึ่งได้1ท่านปราดคานไขแต่คนยอมเสียสละไม่อะไรจะมีได้หรือฉะไหนในโลกา